วันนี้เชฟประจวบจะมีเมนูสนุกๆเป็นเมนูโมจิชาไทยไข่มุกมาฝากคุณผู้ชมกันนี่เป็นไส้สังขยาชาไทยที่ทำง่ายมากเลยคุณไม่ต้องตั้งหม้อตุ๋นไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะอันนี้ก็คือแป้งโมจิของเราใช้ได้ที่แล้วแล้วหนูก็จะห่อเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยโมจิชาไทยไข่มุกวันนี้ของนานาและเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขา